จบไปเรื่องร้อนอันนี้ไม่ใช่เรื่องร้อนเรื่องไฟแต่จริงๆมันก็เหมือนไฟไหม้อยู่เหมือนกันคือมันเป็นเรื่องราวในโซเชียลที่เดือดพอๆกับไฟไหม้เลย3วัน3คืนเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนตามเป็นเรื่องราวที่มีการจุดประเด็นมาจากรายการข่าวใส่ไข่พูดง่ายๆเถอะนะคะกรณีที่พี่มาอนภาเนี่ยนะพูดถึงเรื่องราวที่ว่ามีการสลับสับเปลี่ยนตัวนักแสดงอะนะซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พูดกันไปตอนนั้นที่เราขอเท้าความนิดนึงพี่มาบอกว่าเนี่ยทีมงานอะสามคนน่ะทนอดรนทนไม่ไหวต้องวิ่งมาร้องไห้แล้วก็ขอลาออกคราวนี้เพียงละประเด็นพี่ไก่บอกอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาน้องลิชี่เขาลาออกไปมีผัวเลยนี่พี่ไก่พูดอย่างนี้จริงพี่ไก่พูดอย่างนี้จริงพูดอย่างนี้เลยตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเมื่อวันก่อนหมายถึงว่าทีมงานนะลาออกไม่ได้มีปัญหาเรื่องกองละครใช่เรื่องส่วนตัวน้องจะไม่มีผัวสามคนเนี่ยเสร็จแล้วสามคนพร้อมกันประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นประเด็นคือหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยนะฮะโอ้โหคนก็โอ้โหลุกเป็นไฟสิใช่พอไปถามพี่ไก่วรายุทธนะฮะงานช่อง3นะฮะพี่ไก่ก็ให้สัมภาษณ์ว่าให้สัมภาษณ์ว่าอย่างงี้คือจริงๆเราไม่ได้มีประเด็นอะไรนะม้าอนภาพูดใช่ไหมเขาชื่อม้าใช่ชื่อม้าแต่ปากหมาอันนี้เราไม่ได้พูดพี่หมาพี่ไก่พูดพี่ไก่พูดพี่ไก่ดูว่าปกติจะพูดเนาะหนูพูดไม่ได้ไม่ได้นะพี่ไก่พูดพอประเด็นเรื่องนี้พูดเสร็จปุ๊บโอ้โหในโซเชียลก็ลุกฮือเลยถูกต้องไหมฮะล่าสุดเมื่อคืนคุณผู้ชมเห็นแวบๆไปแล้วคือฟังดูเขาพูดกันคนละที2ทีถ้าเป็นเราด่ากันปากหมาขนาดนั้นเราโกรธนะปรากฏฉับพลันที่ปากหมายังไม่พ้น24ชั่วโมงตายจับมือกันละไปนั่งจับมือกันอยู่ในงานตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เนี้ยนะคะนี่ไงแล้วก็บอกว่ามาเจอเพื่อนรักแต่ก่อนหน้านี้มีโอ้โหคำแต่ละคำคือเมื่อคืนนี้ในอินสตาแกรมของพี่ม้าอนภาเนี่ยนะฮะได้โพสต์ภาพนะคู่กับพี่ไก่วรายุทธและเขียนแคปชั่นว่าพบเพื่อนรักภาพนี้เป็นภาพในงานศพของคุณแม่ของป้าแจ๋วอย่างที่บอกที่รู้กันนะคะล่าสุดชาวเน็ตก็เมากันยกใหญ่เลยว่าวันก่อนเนี่ยพี่ไก่เพิ่งพูดกับพี่ม้าชื่อม้าแต่ปากหมาความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยไม่ฮือฮาเท่าคอมเมนต์ของแฟนคลับเช่นคือชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ว่าไงใช่ค่ะก็ชาวเน็ตก็เข้าชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เรียกร้องให้พี่ม้าเนี่ยขอโทษลิชี่และพี่ม้าก็ตอบกลับว่าขอโทษเรื่องอะไรอีกคนม้าเม้นต่อเข้าไปบอกว่าลุงเดี๋ยวเรียกใครลุงก็ในคอมเมนต์เขียนในคอมเมนต์ลุงหมายถึงใครในนี้ลุงมีปากลุงลุงอ่ะเขาบอกม้าเนี่ยเหรอเขาว่าอย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าลุงมีปากอย่าสักแต่เมาเอามันนึกถึงจิตใจคนที่คุณพูดถึงเขาด้วยเรื่องนิดเดียวเอามาต่อซะยาวเวอร์ไก่ก็พูดเองคุณก็พูดเกินจริงไปเยอะแล้วก็ยังจะมามึนไม่ขอโทษน้องไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยแล้วเขาก็เขียนอีกนะนี่เขาอ่านตามคอมเมนต์นะคอมเมนต์นะหนุ่มกันชัยก็สืบมาแล้วว่าเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยเราเชื่อกันชัยชื่อม้าแต่อย่าปากหมาสิคะเดี๋ยวอันนี้เขาเขียนใช่ไหมเขาเขียนอันนี้เป็นชาวเน็ตที่คอมเมนต์กันเข้ามาเขาเขียนเราค่อยๆอ่านทีละประโยคให้ฟังชัดเจนเพราะว่าเราพูดเองไม่ได้หรอกพี่พี่ม้าก็กลับมาตอบกลับหรือลุงม้าที่คนในเน็ตเขาเรียกกันเนี่ยพี่ม้าเนี่ยนะมาตอบกลับบอกว่าเรื่องเยอะกว่านี้ที่พูดยังเบาๆถ้าพูดหมดน้องต้องกลับดอยแน่ขีดเส้นน้องต้องถ้าพูดหมดน้องต้องกลับดอยแน่กลับดอยคุณผู้ชมริชชี่เนี่ยมีพื้นเพเป็นชาวเหนือเป็นชาวเหนือนะคะคราวนี้การสื่อว่ากลับดอยแน่เนี่ยไม่แน่ใจแต่ทันทีที่มีคำว่าถ้าพูดหมดกลับดอยแน่ดราม่าในทำนองกล่าวหาขออนุญาตไปกล่าวหาพี่ม้าเนี่ยว่าไปบูลลี่น้องเขาทำไมเด็กดอยมันเป็นยังไงพี่ฝนเนี่ยเป็นคนนึงที่เป็นเด็กดอยอยู่บนดอยเหมือนกันอยู่สะเมิงเชียงใหม่เจ้าไม่ถามพี่ฝนแต่คนอื่นที่เขามาเม้นเนี่ยคือรู้สึกเขารู้สึกกันพอสมควรนะใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราได้ลงใน Facebook ในตะเทนฝนก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆนะก็คือก็มีคนที่เซฟน้องริชชี่ก็เยอะแล้วก็จะถามว่ากับดอยแล้วมันยังไงบูลลี่กันหรือเปล่าเหยียดกันหรือเปล่าทำไมต้องเหยียดกันด้วย อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีคนตอบกลับอีกนะว่านางเอกคนอื่นอันนี้เป็นน่าจะเป็นพี่ม้าพี่ม้าพูดนะคะว่านางเอกคนอื่นเนี่ยเขาไม่เห็นบทเลยเราทำงานนะหรือไม่รักงานที่ทำฉันเคยเจอมามากกว่านี้ยังไม่วีนเลยถึงอยู่มาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่ชอบก็ออกไปทำอย่างอื่นแล้วก็มีอีกบอกไม่รู้ความจริงเงียบเถอะน้องเขาจะได้อยู่เป็นสุขแสดงว่าพี่ม้าก็ตอบกลับมีการตอบกลับคือหลายๆคนแต่
แต่ประเด็นคืออย่างที่ทราบกันนะอันนี้คือการคอมเมนต์ตอบกลับของพี่ม้าโดยที่น้องริชชี่เนี่ยยังไม่ได้ออกมาตอบคำถามอะไรเลยถูกต้องเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ได้การแฉคืนนี้น้องริชชี่จะออกมาให้สัมภาษณ์หลังรายการแฉก่อนรายการไม่บอกโปรดิวเซอร์สงสารนักข่าวรายการมันจบ5 ทุ่มนี่พี่ฝากบุ๊กโกที่ความหวังของนักข่าวเมื่อวานพี่พูดเลยนะนักข่าวทั่วประเทศหวังกับบุ๊กโกพี่จ๋าเมื่อวานถามให้แล้วพี่คิดว่าหนูไม่ถามให้หรอไม่ใช่บุ๊กโกะคือความหวังอะบุ๊กโกะเป็นนักข่าวมาก่อนพี่ถ้าไม่ได้เนี่ยนักข่าวก็จะโทษบุ๊กโกะคนเดียวตอนเนี้ยพี่จะโทษหนูเลย เพราะว่าเขาดีลกันไปนานแล้วก็รู้ไงแล้วหนูถามแล้ววันนี้รายการเริ่มเร็วแล้วก็จบไวสี่ทุ่มนิดนิดสี่ทุ่มก็ดึกแล้วหิวนี่อ่ะเดี๋ยวส่งไลน์พี่มดดำให้พี่มดนะแล้วไปคุยส่วนตัวกันเองดีกว่าเออเราเป็นแค่ตัวลูกไงเข้าใจปะเออนะคุณผู้ชมลองไปดูใน Facebook ของนายเอ็นเตอร์เทนเขานะเรื่องประเด็นที่พี่ม้าบอกว่าถ้าพูดเยอะกว่านี้แล้วกลับก็คงต้องกลับดอยตอนนี้มันอาจจะถูกขยายความไปอย่างที่บอกว่าไปบูลลี่เขาหรือเปล่าคอมเมนต์ที่เห็นเนี่ยเป็นเด็กดอยแล้วเป็นยังไงกลับดอยมีปัญหาอะไรเหรออยู่ดอยมันเป็นยังไงประมาณนี้คุณผู้ชมนะคือเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปแล้วซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าละครเรื่องนี้มันมีการเปลี่ยนตัวตั้งแต่แรกเกิดจากแค่เนาะอย่างที่บอกว่าที่บทเนี่ยต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้คือบทเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือก็มีการวางตัวในนักแสดงที่เป็นบทของริชชี่เนี่ยจะต้องประสบอุบัติเหตุไฟไหม้แล้วก็ต้องกลับมาสัญญกรรมแล้วว่าส่องกระจกเนี่ยจริงๆตามเรื่องอ่ะเวลาส่องกระจกอ่ะน้องมารีน่าส่องกระจกก็ต้องเห็นเงาน้องริชชี่ถูกต้องไหมแต่ประเด็นคือน้องริชชี่เนี่ยเขาใส่วิกผมแล้วเขาเกิดอาการแพ้ไอวีที่ตัดมาอันละ70,000เนี่ยเนาะเออมันเกิดแพ้กองก็ต้องแบบว่าเหมือนหยุดให้ก่อน1 เดือนพอเสร็จแล้วมาปุ๊บใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเจ็บอยู่บวกกับตอนที่9แล้วก็ใกล้จะจบแล้วนะละครก็มี10กว่าตอนเสร็จแล้วเนี่ยพอมันมีละคร10กว่าตอนปุ๊บไหนๆก็ต้องเปลี่ยนตัวแบบว่ามาเป็นน้องมารีน่าแล้วเขาก็เลยอ่ะเมื่อส่องกระจกก็เห็นมารีน่าอีกคนแล้วกันอย่างเงี้ยก็ตัดจบไปจริงๆเขาไม่ได้มีปัญหากันในกองนะใช่นี่ไงคุณสาวิตรีบอกนะสื่อก็เกาจังจบได้แล้วเรื่องนี้เข้าใจเรื่องราวหมดแล้ว มันมีประเด็นต่อไงคุณสาวิตรีคือมันจะจบถ้าเมื่อคืนนี้พี่ม้าไม่ได้โพสต์รูปคู่และไม่มีประเด็นเรื่องกลับดอย อันนี้ด้วยความจริงใจเลยนะแล้วปรากฏคืนนี้ริชชี่ออกมาพูดถ้าเราบอกเราจบแล้วเราไม่เสนอข่าวริชชี่มีปัญหาอีกเอ้าตกมันบันเทิงเป็นอะไรกับริชชี่หรือเปล่าริชชี่เขาพูดแล้วไม่มานำเสนอเราก็ต้องเสนอข่าวทั้ง2 ฝั่งใช่คุณผู้ชมได้ฟังแล้วคืนนี้เนี่ยคิวพิธีกรเนี่ยบุกโกก็เป็นคิวพิธีกรด้วยในการคืนนี้ใช่ไม่จริงเราทำเอ็มโอยูร่วมกันไหมบางทีข่าวแฉก็มาที่เราก็ไปที่แฉเราเมื่อวานพี่มดดำเขาพูดแล้วไงว่าเออทุกรายการฟังว่าทำการบ้านหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวแม่มดรายการเราอ่ะฟังรายการฟังแฉก่อนแล้วค่อยมาพูดอยู่แล้วว่าฟังแม่แม่ก็พูดถึงเรื่องการตกมาบันเทิงด้วยไงเขาใจบอไม่แต่พี่มดดำเขามาจัดแทนบุคคลเลยก็ได้นะที่นี่ที่นี่หรอเออตกมันไงพี่เต้นไม่ก็ได้สิหนูยังอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็หนูยังอยู่ตรงนี้เอาเหรอยังนั่งอยู่ถ้าเพิ่มอ่ะไม่ว่าถ้าตัดใครถ้าตัดอยากให้เป็นคนอื่นเอาเป็นคนเป็นแอร์สตรอเบอรี่ชีสเค้กทำไมหนูมีรายการแอร์ป่ะเนี่ยไม่ชอบสวยกว่าสวยกว่าไม่ยอมให้ตัดแอร์ออกไปเออหลุดมีอาการเป็นแค่ตุ๊ดแค่คนเดียวตุ๊ดไว้คอมเมนต์เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะเนี่ยเซฟริชชี่นี่เขาบอกว่าถ้าส่งริชชี่ไปเดินพรมแดงรับรองม้าไม่แขวะน้องแบบนี้ทำไมอ่ะพรมแดงเกี่ยวอะไรกันนะคิดว่าพี่ม้ากับพี่ไก่คุยกันแบบนั้นแต่จริงๆพี่ไก่ต้องยุติเรื่องด้วยการโยนให้พี่ม้าผิดไปคุณฝนอยู่สะเมิงจริงเหรอเจ้าคือคุณแม่เป็นคนสะเมิงนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฝนก็มาเรียนที่กรุงเทพแต่ว่าได้กลับไปทุกปิดเทอมแหละทุกวันนี้ก็ยังคุณเบนก็ส่งข้อความมาน่าสนใจว่าไงโดนคุณตักด่ามาทียังไม่เข็ดตักด่าใครพี่ม้าไงกรณีที่พี่ม้าเขาด่าว่าอะไรลืมไปแล้วอ่ะเล่าสิเราจำไม่ได้ว่าเขาพูดถึงว่าอะไรตอนนั้นจำได้ไหมที่ชาวเน็ตเขาก็ประมาณว่าเนี่ยกรณีของตากะที่แบบที่ไปผอมลงอ่ะเพราะว่าเขาไปทำอะไรกับกระเพาะหรือลำไส้อะไรสักอย่างจำติงจำได้แล้วที่ตักบอกว่าไม่ได้ทำร้ายออกกำลังกายกับพวกอุปกรณ์ตากเขามีวินัยในการรับประทานคุณพัชราวดีบอกผู้ใหญ่รังแกเด็กไม่รู้หมายถึงใครแต่เด็กนี่น่าจะหมายถึงน้องนักแสดงหรือเปล่านะครับมีข่าวกราฟมิวไหมน้องกราฟฝึกงานอยู่ที่ช่อง9
ไม่ต้องกลัวจริงเปล่าเอาจริงสินี่ๆๆไม่ต้องกลัวอยู่แผนกไหนคะหนูค่ะเดี๋ยวทางนายเอนเตอร์เทนค่ะติดต่อให้นี่ไปสัมภาษณ์แล้วอ๋อเหรอเออเดี๋ยวคอยดูสกู๊ปมาอ่านตกมันแทนบุ๊กโกก็ดีพี่เป็นอะไรกับหนูปะเนี่ยเปียอะไรไม่ใช่ครับอยู่เอาอยู่เหรอหนูเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่โอเคโอเคกูต้องผ่อนก่อนน้องเขานี่ๆอันนี้น่าสนใจคุณจุธามาศบอกค่ะน้องเขาต้องทนได้แหละเขาเป็นนักกีฬาเขาเป็นนักแบดนะต้องฝึกฝนมีวินัยถ้าวิกผมที่น้องใส่ไม่เจ็บหรือแพ้จริงๆน้องคงไม่บ่นคือความคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่านักกีฬาดีกว่าอาชีพไหนแต่ก็มีมุมว่านักกีฬาส่วนมากเขาต้องอดทนการฝึกฝนอะไรแบบนี้ถูกไหมก็น่าจะมีความมีวินัยและอดทนอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะ